วันนี้นาเล็กจะพามารับบิบกันนะรับบิบรับเสื้อรับหมายเลขกันที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในการวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนกันนะฮะก็นี่เป็นอาคารอำนวยการนะฮะใครที่จะมาเป็นนักกีฬามาแข่งขันเนี่ยก็ต้องมารับบิบกันก่อนนะนี่คืออาคารอำนวยการเราเดินเข้าไปเลยฮะเราเดินเข้ามาในอาคารแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาคือเดินผ่านห้องน้ำมาแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นชั้น2เลยครับขึ้นมาที่ชั้น2นะก็จะเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งนะนี่แหละเลี้ยวขวาไปนะฮะก็จะเดินผ่านมาที่ห้องประชุมนะห้องประชุมห้องประชุม20ปีนะฮะถัดมาอีกห้องก็จะเป็นแผนกแผนในห้องนี้แหละฮะที่เราจะมารับบีบกันนะฮะนี่เข้าใช้ประตูนี้เลยฮะนี่แหละครับเราเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะแจกบีบแจกอุปกรณ์นะแจกเสื้อเราตรงนี้แหละครับครับผมตอนนี้ก็มีการมารับบีบแล้วก็รับชุดการแข่งขันวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นี่คือจุดที่เขามารับบีบกันก็เป็นแผนกนโยบายและแผนนะอยู่ชั้น2ของอาคารอำนวยการนะนี่แหละก็มาติดต่อที่คุณไพศาลนะฮะนี่แหละครับก็มีเสื้อสวยๆนะแขวนอยู่หลายหลากหลายไซส์นะนี่นะครับก็คือหมายเลขบิ๊บที่เรามารับกันนะฮะนักกีฬาที่มารับกันนะก็มีอันนี้เป็นหมายเลขของวิ่ง5กิโลนะส่วนนี้ก็น่าจะเป็นมินิฮาล์ฟนะมินินะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฮาฟนะ23โลประมาณนั้นใครที่เป็นนักกีฬาฮะก็ขอให้มาติดต่อรับได้เลยนะฮะช่วงนี้ในเวลาราชการฮะที่แผนกนโยบายและแผนนะอยู่ที่ชั้น2ของอาคารอำนวยการฮะนี่แหละครับสำหรับท่านใดที่จะมาติดต่อรับก็มาติดต่อได้ที่นี่นะครับในวันเวลาราชการก็ตั้งแต่0830ถึง1800นะแล้วก็วันหยุดก็จะตั้งแต่0830จนถึง1600นะฮะนี่แหละห้องนี้แหละครับนะอยากจะให้มารับก่อนวันถึงวันแข่งขันนะเพราะวันแข่งขันมันจะยุ่งจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นวันที่4เราจะไม่แจกนะครับนะเราจะแจกจนถึงวันที่3นะครับก็ขอย้ำให้รีบมารับบีบกันฮะนะอย่าให้มาวุ่นวายกันวันสุดท้ายนะเพราะมันจะยุ่งยากมากนะคนเยอะนะใครที่มีโอกาสว่างๆก็รีบมารับเลยนะเจ้าหน้าที่เราพร้อมทุกวันนะไม่เว้นวันหยุดราชการนะโดยเฉพาะคุณไพศาลเนี่ยพร้อมเต็มที่ฮะเดี๋ยวรูปรอนี่ก็ได้เร็วหน่อยก็ขอย้ำให้รีบๆมารับกันนะครับนะวันเวลาในเวลาราชการก็ตั้งแต่เวลา0830ถึง1800นะนอกเวลาราชการนะวันในวันหยุดก็จะตั้งแต่เวลา0830ถึง1600นะครับนะสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องคิดในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ